สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวหลายระลอกในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 5.7 ริกเตอร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว7คนมีผู้บาดเจ็บ20คนบ้านเรือนพังเสียหายอีก 20,000 หลังแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 11 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือราว 10 นาฬิกาตามเวลาในไทยโดยมีศูนย์กลางการเกิดอยู่ลึกลงไปใต้ดิน14กิโลเมตรและเกิด after shock ตามมาอีกหลายครั้งเว็บไซต์รายงานแผ่นดินไหว Earthquake Report ระบุว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นระดับปานกลางแต่อันตรายสร้างความวิตกอย่างใหญ่หลวงเนื่องจากมีศูนย์กลางการเกิดอยู่ในบริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดคืออี้หลางในมณฑลยูนนานซึ่งภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่อาจเกิดดินถล่มได้และโครงสร้างบ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่มีความเปราะบางพังถล่มง่ายค่ะ